คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจจะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องพยากรณ์ซ่อนรักซึ่งในวันนี้ได้ยกกองมาถ่ายทำกันที่ร้านต้นไม้ที่ร่มรื่นแห่งหนึ่งแอะร้านต้นไม้น่ะใช่ถ้าแต่ร่มรื่นเนี่ยดูจะไม่จริงซะแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะแม้ว่าอากาศในวันนี้จะร้อนอบอ้าวสักแค่ไหนแต่นางเอกอย่างไอซ์ก็ยังไหวและพร้อมแล้วที่จะทุ่มเทกายใจให้กับการทำงานพันจีแอะถ้าคงจะยังทำงานไม่ได้หรอกค่ะจนกว่านางเอกจะสืบราคาสินค้าในร้านให้เสร็จสักก่อนคุณผู้ชมคะเมื่อป้าแจ๋วผู้กำกับได้เล็งเห็นแล้วว่านางเอกกำลังสมาธิเสียไปกับการช้อปปิ้งป้าแจ๋วผู้กำกับจึงต้องลุกขึ้นมาตักเตือนนางเอกในทันทีไม่ได้ที่บ้านแดดจัดเหมาะกับอย่างเงี้ยไอ้นี่ก็โดนแดดได้เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยต้องเอาไปสัก1 2 3ต้นถ้าคุยมันก็เป็นเปื่อยๆเล็กๆถ้าคุณพระช่วยไม่ได้มาตักเตือนใครแต่ลุกขึ้นมาเพื่อดูต้นไม้เหมือนกันเนี่ยนะเนี่ยเหรออันนี้แก้วใช่ค่ะอันนี้คือไอ้แบบเมื่อกี้เหรอต้นใช่ค่ะอันนี้เท่าไหร่150ก็เนี่ยอย่างน้อยต้องเอาไปสัก2 3ต้นนะมั้งแม่ไอ้พวกเนี้ยที่สบายหน่อยไอ้พวกเฟิร์นทั้งหลายแหละโอ้ยป้าคะฮะตกลงว่าวันนี้จะมาถ่ายละครหรือว่าจะมาช้อปปิ้งต้นไม้เข้าบ้านกันแน่คะเนี่ยคุณผู้ชมคะแม้วันนี้จะเป็นการเปิดกล้องถ่ายทำเป็นวันแรกแต่ด้วยเคมีที่เข้ากันเหลือเกินของเจมส์จิและไอซ์จึงทำให้อะไรๆก็ดูจะผ่านฉลุยอย่างง่ายได้ไปฉันจะตามครับฉันยังพูดไม่จบว่าจะพูดอะไรวะโดนจริงนี่นะตามฉันมาทำไมเอ้าลืมบทอีกเดี๋ยวแล้วยังไงอ่ะเนี่ยมันเต้าเรียกอ่ะมันคืออะไรข้างในอ่ะถามอ่ะคุณจะหันฝั่งไหนฟังนี้ทะลี่แล้วมันแตกแล้วขวาเวียงหันขวาเวียงค่ะโอ้โหอย่าเพิ่งเลยแอะเอาเป็นว่าให้ลืมสิ่งที่เจ้พูดไปก่อนหน้านี้กันแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคือลืมฉันลืมไปก่อนได้ไหมลืมไปก่อนขวาเวียงค่ะโอ้โหอย่าเพิ่งเลย